ัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้ประทับใจไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปยังทะเลน้อยหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำประมาณ 17,500 ไร่มีความกว้างประมาณ5กิโลเมตรยาวประมาณ6กิโลเมตรตั้งอยู่ที่ตำบลนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและทะเลน้อยเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาโดยคลองนางเรียมที่มีความยาว2กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนราว 2,000 ครัวเรือนและทางฝั่งตะวันออกฝั่งเหนือฝั่งใต้เป็นป่าพลุและพงหญ้าค่ะทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2518ถือเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะในทะเลน้อยแห่งนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันนะคะโดยในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่นกชุกชุมมากที่สุดซึ่งเป็นนกที่ประจำถิ่นรวมทั้งอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาลนะคะนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาชมนกในช่วงนี้กันเนาะส่วนเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงของฤดูบัวแดงนะคะจะบานเต็มทะเลสาบเนาะนักท่องเที่ยวก็จะมาชมทะเลบัวแดงกันในช่วงนั้นนะคะสำหรับ อีกอันหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวก็คือการมาชมควายน้ำค่ะแต่สำหรับความประทับใจในคลิปนี้นะคะเรานำพาทุกท่านไปยังทะเลน้อยเพื่อไปชมดอกสาหร่ายข้าวเหนียวกันค่ะทุกคนซึ่งมักจะทำกันในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งในช่วงนั้นนะคะดอกสาหร่ายข้าวเหนียวก็จะบานเป็นกลุ่มเต็มพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเลยนะคะซึ่งมองดูแล้วจะงดงามมากนักท่องเที่ยวก็นิยมจะไปถ่ายภาพกันในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าดอกสาหร่ายข้าวเหนียวก็ใช่ว่าจะบานเต็มพื้นที่ในทุกๆปีนะคะบางปีก็บานเป็นบริเวณกว้างนะคะซึ่งก็จะงดงามมากนะคะนักท่องเที่ยวก็ต้องคอยฟังข่าวคราวจากทางทะเลน้อยเนาะว่าดอกสาหร่ายข้าวเหนียวจะบานเต็มพื้นที่ในช่วงไหนนะคะกิจกรรมในทะเลน้อยนะคะนอกจากจะไปชมสาหร่ายข้าวเหนียวไปชมควายน้ำไปชมทะเลบัวแดงแล้วนะคะหรือไปดูนกแล้วเนาะก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะไปล่องเรือเพื่อชมยอยักษ์กันค่ะเพราะที่ทะเลน้อยแห่งนี้นะคะยอยักษ์งดงามมากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเวลาเช้าตรู่และก็เวลาโพลเพลใกล้จะพลบค่ำนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายที่คณะของเราไม่ได้พักแถบบริเวณนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้ภาพของยอยักษ์ในช่วงเวลาเช้าๆและก็เวลาพลบค่ำมาฝากกันนะคะต้องนำเรือออกไปเพื่อที่จะไปชมยอยักษ์กันนะคะแต่เราก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็จะต้องไปเยือนทะเลน้อยอีกครั้งหนึ่งแน่ๆค่ะและก็จะไม่พลาดที่จะไปบันทึกภาพของยอยักษ์นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่ส่งกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง
ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ